เหตุการณ์วิกฤตมากคนทุกชาติเศร้าโศกสันทั่วโลกเป็นห่วงกันคนในนั้นจะต้องตายเพราะที่อยู่มีน้อยคนเป็นร้อยเป็นล้านหลายอยู่เดิม200,000ลายที่เหลือเป็นผู้ลี้ภัยสหรัฐประกาศว่าถ้าหากข้าอยู่ต่อไปจะหยุดส่งอาวุธให้แก่อิสราเอลีครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกวันนี้มีสามเณรน้อยวัดป่าแดงเข้ามารายการตั้งแต่เริ่มต้นโดยวันนี้จะได้สนทนากันในรายการตามใจผู้ชมอันนั้นท่านที่เป็นเรียกว่าท่านที่เป็นแฟนคลับญาติธรรมครับญาติธรรม FC FC วันนี้ก็เข้ามาร่วมในรายการกันได้เหลืออยู่2เหลืออีก1เฟสเหลืออีก1เฟสที่ใช้อยู่นี่2เฟสแล้วเข้ามาอีก1เฟสก็เป็นเทพบุญสวัยตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นพระครูปริยัติยานุศาสตร์แล้วก็เป็นสวัยเทพบุญสองเฟสนี้ขอความกรุณาอย่าโทรเข้าถ้าโทรเข้าแล้วมันตัดมาแล้วครับพักดีอวดสุขอันนี้จากเชียงรายนะนี่จากเชียงรายไหวสาตุลุงไหวสาตุลุงมาแล้วอันนี้เปิ้นเคยอยู่อินเดียสมัยอาจารย์ดร.วิโรจน์ครับท่านสมัยอาจารย์ดร.วิโรจน์พูดว่า40ปีมาพูดว่า40ปี50ปีพูดว่าครับอย่างที่โอกัตวานะจ๊ะครับครับผมขอกราบนมัสการอาจารย์ขยายใจความขอเมตตาอาจารย์ในเรื่องของคําทํานายของพระพุทธเจ้าตอนที่พระเจ้าติสุพระเจ้าพระเศียรที่โกศลอาจารย์ครับต่อตวาครับอ๋อต่อตวาครับได้ครับได้ครับก็มันมีถึงหมดหนึ่งมีถึงหมดกัน16ข้อครับ16ข้อครับครับผมอันวันนี้ขอตอบเป็นข้อที่4นะอาจารย์ครับครับอาจารย์จำได้ขอทวนข้อที่1 2 3เลยนะครับว่าข้อที่4ก่อนข้อที่4นะอาจารย์ครับครับข้อ4ครับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพิ่นถามพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันว่าคนปัจจัยงอตัวใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอกเทียมแกนกับปัจจัยคนรุ่นรุ่นใจโครุ่นรุ่นไอ้งัวจะควายตัวน้อยน้อยนะครับครับที่ยังปราศจากกำลังมาละเมื่อมันละเกวียนมาได้มือมาโป๊ดมาแบ้มันก็ละแอกละเกวียนขว้างเนี่ยอันนี้พระเจ้าพ่อทำนายว่านะจ๊ะครับครับในปลายภาคหน้าเนี่ยจะมีผู้อำนาจมาตั้งอยู่ในธรรมแทนที่จะยกย่องมอบหมายหน้าที่เนื่องจากผู้มีสติปัญญาความรู้กลับไปมอบยศศักดิ์เนื่องจากคนหนุ่มที่อ่อนหัดด้อยประสบการณ์ทำมือปฏิบัติหน้าที่พอดีกิจการต่างๆก็ประสบความสำเร็จก็เหมือนกับใจโครุ่นโคหนุ่มๆน้อยๆมาเทียมเอียดเทียมเกลือนกับจามครับอันนี้ได้ขอเมตตาจันทร์ขยายใจความเปรียบเทียบเปรียบเปยในยุคนี้สมัยนี้ในสังคมในประเทศไทยครับขออาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังหน่อยครับครับได้ครับเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยครับ
อันนี้ในปัจจุบันบัดต้องในประเทศไทยเนอะเอาเป็นทั่วโลกก็แล้วกันครับผมทั่วโลกก็ได้ทั่วโลกบัดเดียวนี้ผมเชื่อว่ามีนักนะครับในคนหนุ่มระหว่างคนหนุ่มกับคนแก่ที่จะเข้ามาทำงานแล้วก็ยังมีขึงขังกันว่ายังบ่ให้ยอมกันก็มียังยกตัวอย่างคนหนุ่มๆที่เข้ามาสมัครเป็นส.ส.เข้ามาในรัฐสภาเนี่ยครับผมนะมาในรัฐสภาเฮาบ่ต้องว่าพรรคใดเนาะเฮาบ่ต้องว่าพรรคใดบ่ต้องเอ่ยชื่อใครที่เป็นเขาจะบ่ค่อยยอมรับกันคนหนุ่มที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลน่ะอันนี้หันได้ง่ายๆอย่างในเมืองไทยเขาก็มีในต่างประเทศก็มีอย่าง 2-3 ปีผ่านมานี่ก็ที่ประเทศพม่าต่างประเทศพม่าก็เหมือนกันรัฐบาลเลือกตั้งได้เรียบร้อยหมู่ใหม่นะหมายถึงหมู่ใหม่เนอะหมู่ใหม่หมู่คนหนุ่มคนสาวเข้ามาเป็นส.ส.เป็นอยู่ในพรรคแล้วฝ่ายตั้งรัฐบาลก็บ่ายอมคือเป็นรัฐบาลแล้วก็เพิ่นก็มีการปฏิวัติปฏิรูปปฏิวัติทหารปฏิวัติเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็หมู่หนุ่มน้อยหมู่หนุ่มน้อยหมู่ใหม่เนี่ยก็ประท้วงกันบัดเดี๋ยวนี้ก็ฮบกันประท้วงกันยึดหั่นยึดนี่คือหมู่คนหนุ่มเนี่ยฝ่ายหนึ่งนะฝ่ายหนึ่งก็ยอมอย่างที่ว่าเนี่ยยอมให้คนหนุ่มขึ้นมาเป็นแกนนำในพรรคในรัฐบาลที่จะตั้งเป็นรัฐบาลเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่หันชัดเจนในประเทศพม่านะเมื่อ3ปีที่ผ่านมาน่ะต้องปีปลาย3ปีแล้วก็เดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์นี่จะครบแล้วเนี่ย4ปีก็3ปีปลายแล้วก็ของรัฐบาลพม่าน่ะอันนี้หมู่ฝ่ายคนฝ่ายพรรคนะพรรคที่เข้ามาใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเฮ้คนหนุ่มคนหนุ่มขึ้นเป็นแกนนำเป็นแกนนำเป็นผู้บริหารแต่แถมฝ่ายหนึ่งมาหันตัวก็เลยปฏิวัติเอาระบบเก่าเข้ามาปกครองทีนี้อย่างในเมืองไทยเฮานี่ก็มีหลายพรรคที่เป็นคนหนุ่มคนสาวขึ้นมาเป็นผู้นำคือในพรรคนั้นคนเฒ่าคนแก่เปิ้นก็ยอมคือคนหนุ่มขึ้นเป็นหัวหน้าเพราะว่ามีความรู้มีความสามารถหรือว่าจะเป็นผู้นำได้แต่ว่าแถมฝ่ายหนึ่งก็บ่ยอมคือมันอย่างอีกบัดเดี๋ยวนี้มันกึ่งพุทธกาลเนาะ2500 5ห้าสิบหกสิบปีมานี่67ข้าม67มานี่มันยังบัดมันเนี่ยมันยังบัดตกลงปลงใจกันแน่เด้อถ้าไปแถมสักน้อยก่อนแถมสักน้อยแถมสัก400 500ปีก็จะต้องมีแน่นอนเด้อจะมีแน่นอนนะคนหนุ่มจะขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นจะยอมรับรัฐจะยอมรับให้คนหนุ่มขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นรัฐบาลเป็นนายกเป็นอะไรยังต่างๆก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็จะเหตุการณ์บ้านเมืองการปกครองบ้านเมืองอะไรยังก็จะเปลี่ยนแปลงไปละนะฮะจะเปลี่ยนแปลงไปอ้อท่านสุริยันคำปาเข้ามาแล้ว วัดพระธาตุวัดพระธาตุโดยสุเทพมันเปรียบเทียบแล้วเปรียบเลยแล้วครับเปรียบเทียบอย่างลักษณะนี้เช่นว่าเฮาอยู่เฮาเป็นละอ่อนหรือว่าอย่างนักเรียนป.4อย่างที่ผมทํานายเนี่ยจ้ะครับครับคําทํานายของพระเจ้าเนี่ยจ
จากป.4นะจะไปรู้เรื่องของด็อกเตอร์มันก็เป็นแบบใดอย่างจังยังบ่ทันว่ายังยังบ่ได้เรียนมาถึงเนี่ยครับนั่นก็ครับแม่นแต่ว่าเขาขึ้นมาระดับนี้ก็บ่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่ก็จบระดับปริญญาโทปริญญาเอกอายุก็เป็นด็อกเตอร์ตามที่เท่าถึงว่าตามการเมืองเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ก็มีนะจ๊ะครับมีครับเป็นด็อกเตอร์ก็มีแต่ว่าอายุยังหนุ่มแต่ว่าอายุหนุ่มน้อยไงอายุหนุ่มน้อยครับ30 40ฮะครับคือเที่ยวบินยังบ่คนบัดเดียวนี้ยังมองอย่างนั้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังมองแบบนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ยังมองแบบนั้นอย่างที่อย่างที่สนทนากับอาจารย์1วันนะครับครับผมหันว่าในทุกๆการเมืองเท่าที่ผ่านมาว่าต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยเนี่ยผมว่าขาดการปกครองในด้านของศีลธรรมนะจ๊ะครับขาดปกครองขาดการปกครองขาดการในเรื่องของศีลธรรมอ่ะจ๊ะอืมแม่นแม่นเพราะว่ามีศีลเพราะว่ามีศีลมีธรรมกันนะครับมาหนึ่งถึงแย่กันเนี่ยทั่วโลกนะจ๊ะครับครับทั่วโลกครับมันมาใช่ก็เมืองไทยครับทั่วโลกมาใช่ก็เมืองไทยอ่ะทั่วโลกนะจ๊ะมีที่แค่เท่าแก่น้อยก็ยังสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียอันนี้เนี่ยอันนี้แน่นอนเนอะอันนี้คนเท่าคนแก่มันยอมเนอะอันนี้นะมันยอมมือคนหนุ่มมายอมมือคนหนุ่มขึ้นและยังมาเดียวนี้ไต้หวันเนอะคนรุ่นใหม่ขึ้นครับไต้หวันคนรุ่นใหม่ขึ้นละเนี่ยสองสามสมัยมาแล้วฮะมองเห็นว่าเจ้าที่ผ่านมานะจ๊ะครับเจ้าที่ผ่านมาอย่างนั้นคำตำนานของพระเจ้าอยู่พระบาทไอ้พระเจ้าไอ้พระพุทธเจ้านะครับในข้อที่สี่ในข้อที่สี่นั่นแหละครับข้อที่สี่ครับปัญหาแล้วกับพระเจ้าประสิทธิ์นครสงฆ์ปัญหาว่าเลยมาข้อที่ห้านะจ๊ะครับปัญหาว่าแล้วข้อก่อนอันอย่างนั้นแต่โดยนะจ๊ะครับครับทุกเมื่อเช้าวันนี้นะหันว่าม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างบอกอย่าเจ้าบ้านเจ้าจองเก่าหญ้าไปให้กินไปป้อนเปิดถึงสองปากถึงสองปากถึงสองข้างครับพุทธทำนายพุทธเจ้าทำนายว่าอนาคตเมื่อผู้บริหารผู้มีอำนาจประดำลงอยู่ในธรรมตั้งคนผ่านหรือคนมามีศีลมามีธรรมไปดำรงตำแหน่งอันมีผลต่อคนอื่นคนเหล่านั้นก็บินขึ้นกระจังอืมเอาว่าไปคนเหล่านั้นก็จะทำมันนึกถึงปลาเมื่อถึงบาปบุญคุณโทษแต่จะตัดสินคดีต่างๆตามใจชอบโดยเอาสินบาปขาดสินบนถึงสองไปก็น้องว่ากินถึงสองข้างอาจารย์กินถึงโจทย์ถึงจำเลยเนี่ยก็หันอย่างนั้นครับครับก็ทำนายไว้อย่างนั้นก็ฝันอันอย่างนั้นแล้วมันได้อย่างยุคนี้สมัยนี้เป็นไปทั่วโลกเลยครับครับมันทั่วโลกเลยครับทั่วโลกและยังอย่างเมืองไทยเขาก็มีประเทศข้างเคียงใกล้เคียงเขาก็มีไปทางยุโรปอเมริกาก็มีเหมือนกันครับแบบนี้ก็มียังในประเทศไทยนะจ๊ะครับอันตะกี้นี่มาอย่างไรครับม้าอย่างไรก็เด็กเนี่ยข้อห้าสองปากครับอย่างครับฮะม้ามีสองปากครับม้ามีสองปากชีวิตการจะจองเขาเนี่ยไปป้อนนู้นถึงสองปากเรียบจะเหมือนแล้วกับเหมือนกับเอามอบตำแหน่งให้คนไปอืมเพราะคนมีสิทธิ์มีทำไปดำรงตำแหน่งครับก็เลยกินก็เลยมูลนิธิต้องบอกว่าจากบาปบุญคุณโทษแต่ตัดสินคดีโดยเอาใจตัวชอบว่าครับตัดสินคดีโดยเอาตัวชอบโดยเอาสินบาปฆ่าสินบุญเลยครับครับกินคือเอาสองข้างมาเดียวนี้มีตัวอย่างนักมีตัวอย่างนักบางรายก็ถูกจับเนาะครับผมถูกยับถูกจับตามที่เป็นข่าวครับอยู่ในคุกในตารางยังมีอยู่นะครับมีครับตามที่เป็นข่าวแล้วก็คือ กินถึงสองฝ่าย
เนี่ยกินถึงสองไฟอย่างนักร้องเนาะนักร้องบางคนเนาะที่ถูกยับที่ถูกยับไปแล้วนี่นะครับก็ฝ่ายใดหื้อเงินก็บ่ร้องฝ่ายนั้นฝ่ายใดบ่หื้อเงินก็ไปร้องเนี่ยทีนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยครับลักษณะนักร้องลักษณะของนักร้องกับไปเรียกเอาเงินเหี้ยไปเรียกเอาเงินเนี่ยไปขู่ไปข่มไปบอกคนว่าเนี่ยมีความผิดอย่างอันอย่างอีนะแต่ถ้าได้เงินเห็นแล้วก็เงียบไปเนี่ยแต่ทีนี้ยังในโรงในศาลอย่างที่ตัดสินความนะอัยการท่านนายความอย่างต่างๆเนี่ยนะครับผู้มีนักครับเรื่องนี้มีนักกินเงินสองฝ่ายทั้งฝ่ายครับฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยบางทีมันไปกินกันไปหู้กันตั้งนอกสมมติว่าครับสมมติว่าฝ่ายทนายความเนาะโอ้ทนายความของฝ่ายนี้ฝ่ายโยกฝ่ายแยงฝ่ายกันแต่แยงไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ไปกินเงินของฝ่ายหนึ่งแล้วผมมาว่าความยกฟ้องไปเหรอถ้าฝ่ายใดหื้อเงินนักฝ่ายนั้นจะชนะเหรออย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะเดียวกันนี่ลักษณะเดียวกันคือเอาตึงขึ้นเอาตึงล่องเอาในหมู่นี้เอาตึงขึ้นเอาตึงล่องทั้งสองฝ่ายกินเงินของตึงสองฝ่ายรูปความลักษณะนี้ครับลักษณะนี้ในที่สุดแล้วในที่สุดถ้าไฟฮะบางทีก็ไฟบางทีก็ไฟยึดขลวงฮะในที่สุดแล้วเบื้องบนปั้นหงยึดขลวงหมดได้จังครับแม่นคราวนี้คุณสุวิทย์กาวกระโทกเข้ามาครับเอาสาธุวิเชียนมาแล้ววิเชียนธาตุอินจันนนอยู่สกอตแลนด์ครับอยู่สกอตแลนด์ผ่านข้อที่สองเลยครับข้อที่ห้าเนี่ยครับข้อที่ห้านี่ก็เป็นลักษณะเนี่ยครับมันมีมาเมินแล้วครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะนักข้อค่อนข้างจะนักข้อไปในเรื่องแบบนี้ในเรื่องทุจริตในเรื่องทุจริตกินสองไฟบอกให้กลัวบุญนั่นนะประเด็นนี้นะครับมันเอาผลประโยชน์ว่าครับเอาผลประโยชน์ว่าข้อต่อไปครับข้อต่อไปมันเป็นข้อต่อไปเป็นข้อที่หกครับอาจารย์ครับพระเจ้าประเสริฐที่โคศนพัดฝันว่าฝูงชนเอาถาดทองราคาแพงไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งพร้อมเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกตัวนั้นถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระลงถาดทองนั้นพระพุทธเจ้าทำนายว่าต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายสิ้นน้ำหน้าวาสนาตระกูลจะคนตระกูลต่ำหรือคนผ่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและคนมีตระกูลก็จะต้องยกลูกสาวให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้นมันเอาถาดทองไปให้ถ่ายเป็นคนเอาถาดทองในฝันในฝันอะในฝันอะในฝันอะชาวบ้านจะจองเพื่อเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกมาขี้มาเยี่ยวมาขี้มาเยี่ยวแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้มันเยอะใส่ถาดทองหั่นครับผมทีนี้คนทำนายว่าต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจจะสิ้นอำนาจว่าสนะคนตระกูลต่ำหรือคนผ่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่คนดีแต่คนมีตระกูลก็จะต้องยกลูกสาวให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้นมันเปรียบเสมือนเอาถาดทองไปให้มหาปัสสาวะครับมันในมันจะมี
ภาษีโบราณจะมีอยู่คำหนึ่งว่าคนดีเดินตรอกสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนบดีเดินถนน คนบดีเนี่ยได้ขึ้นถนนได้เดินบนถนนใหญ่แต่ว่าคนดีเนี่ยต้องลบไปอยู่ในตรอกซอกซอยอันนี้คือความหมายของคำถามคำฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่นะคือเรื่องของโอกาสครับเรื่องของโอกาสก็คือว่าอายกตัวอย่างการเลือกตั้งประชาชนก็ปากันไปเลือกพรรคนะไปเลือกพรรคที่หนุ่มน้อยอย่างว่าเนี่ยเมื่อกี้มันจะเนื่องมาจากอย่างข้อ3นี่นะเนื่องจะเนื่องมาจากจากข้อ3ข้อ3ก็เปิ้นเลือกประชาชนเปิ้นเลือกเหมือนกับที่ว่าเมื่อกี้ประชาชนก็เอาถาดทองไปวางแล้วก็เอาเฮือเจริญเฮือนหมาจิ้งจอกมาขี้ใส่น่ะนะแล้วก็อันพรรคที่หนุ่มน้อยพรรคที่ว่ายังบ่ใครมีประสบการณ์พรรคที่ว่าใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เจริญเข้ามาเป็นส.ส.ในรัฐบาลเป็นส.ส.เหมือนกับว่าเจ้าบ้านทั้งหลายป้ากันเอาถาดทองคำเนี่ยไปฮื้อไปฮือสุนัขจิ้งจอกขี้ใส่นี่ไปเพราะเอาลูกสาวไปฮือตัวเองเอาลูกสาวไปฮือตัวเองนี่ก็คือว่าเมื่อคนที่หนุ่มน้อยหนุ่มสาวอย่างต่างๆไร้ประสบการณ์ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องไปพินอบพิเทาต้องไปยอมเอาต้องไปยอมยกตำแหน่งหน้าที่ต่างๆให้กับคนคนนั้นอันนี้คือลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันกับว่าเอาถาดทองคำเนี่ยไปให้มาจิ้งจอกในป่าในดงอย่างมาขี้ใส่คำเปรียบเทียบที่พระพุทธเจ้าเปิ่นได้ทำนายไว้เนี่ยมาเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะมีนักขึ้นมาละในช่วงระยะนี้นะระยะนี้ไปจนถึงปลายปีพอใจที่เป็นอยู่เข้ามาแล้วพระบ้านโอ้พระบ้านก็เข้ามา สุริยันคำปาบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เนี่ยนะพระบ้านไม่ใช่พระป่าวันนี้เข้ามานักละกราบนมัสการครับพระครูจารย์พระครูจารย์เข้ามาแล้วจังครับขอเป็นข้อที่สาธุข้อที่7เลยจากข้อตะกี้นะครับอ่ะอันนี้ตะกี้นั่นข้อที่6เนาะข้อที่6ครับตะกี้นั่นเป็นข้อที่6ข้อที่6เรียกว่าสรุปรวบยอดทั้งฝ่ายแล้วนะครับรวบทั้งฝ่ายครับข้อ7ครับข้อ7อาจารย์ครับข้อที่7นะครับพระเจ้าประเสริฐที่กุศลพ้นฝันว่ามีพระชายคนหนึ่งนั่งฟันเจียกกล้วยได้ย่อนลงไปพื้นเตียงนะครับพื้นตังที่คนนั่งครับแล้วมีหมาแก่ตัวนั่งหิวโชว์นอนอยู่แล้วก็กัดกินหมดเลยฟันไปดิ๊กๆก็กัดกินไปดิ๊กๆกินเจือกโดยหงอตัวโดยนะคนแก่นะหมูตัวไปปั้นเจียบไปนะรถย้อนลงไปนะมาตอนนี้เขียนไปเหี้ยพระเจ้าพระทำนายว่านายการต่อไปนางหน้านะครับครับไม่ยิงจะรอแหละโลเลไม่ยิงจะรอแหละโลเลลุ่มหลงในสุราเอาแต่แต่งตัวเที่ยวเตะประพฤติทุศีลแล้วก็เอาทรัพย์สินที่สามีหามาได้ด้วยความลำบากไปใจหรือไปหัวใจจู้เหมือนกับนางหมาที่ที่หิวโซ่ตะแกฮะนอนอยู่บนตังคอยกัดกินเกลือที่ฝันฟันมัน
เนี่ยอันนี้เปรียบเนี่ย 2-3 วันเนี่ย 2-3 วันมานี่ก็โดนยับไปคนเหรอโดนยับไปคนมีเรื่องข้าคือสามีถ้าจะมีจู้เฮ้ยถ้าจะมีจู้แล้วก็อันนั้นเป็นสับรางเก่งแกครับฮะสับรางเก่งอันนั้นครับอันนั้นครับอันนี้ก็เปรียบเทียบอย่างอันละจะเอาอันนี้เหมือนเดียวกันครับเหมือนเดียวกันเลยเหมือนเดียวกันมันจะมีนักขึ้นมาติ๊กก็ในเรื่องนี้ความจริงก็มีมาเหมือนแต่ว่ามันบ่ค่อยปรากฏมาเดี๋ยวนี้สื่อมันเวคือพ่อการแสดงธรรมะยกธรรมบทกับสาธกปากเปล่าอย่างใดอย่างใดเหมาะกว่ากันรายการปกติรายการผมนี่เอาธรรมบทมาอ่านเอาพระไตรปิฎกมาอ่านแล้วก็อธิบายบรรยายพูดไปตามหลักแต่นี่เขาบอกว่าพูดปากเปล่าการพูดปากเปล่ากันนี่แต่นี่เราก็มีหลักคำหลักอันนี้มีหลักอย่างว่าคำฝันความสารนี่แสดงว่านี่เป็นธรรมบทเนาะครับผมอันนี้เป็นธรรมบทอันไหนจะดีกว่ากันเหมาะอันไหนจะเหมาะกว่ากันแน่นอนเอาหลักธรรมบทกับหลักหรือพระไตรปิฎกเนี่ยมาเป็นหลักในการพูดคุยในการบรรยายธรรมในการแสดงธรรมหรือในการสนทนาธรรมเนี่ยก็กำลังทำอยู่พอใจยังอยู่ยมวันนี้ที่โอ้ยมพอใจที่เป็นอยู่วันนี้จ้ะครับครับที่จะเอาโอ้กันทุกวันนี่นะยังอยู่ในอริยสัจสี่อยู่นะจ้ะครับอยู่ในอริยสัจสี่ครับผมต้องกระจายความหนักนะแต่ที่พระเจ้าที่พระเจ้าประสิทธิโกศลที่พระเจ้าประสิทธิโกศลฝันนี่ก็มาในธรรมบทพุทธกนิกาย ความฝัน16อย่างพระพุทธเจ้าทำนายอันนี้ก็มีหลักการยืนยันอยู่ในธรรมบทเรื่องของการพูดการบรรยายแบบปากเปล่าโดยที่ไม่มีหลักการเป็นความคิดของตัวเองเป็นความบางทีอาจจะเป็นประสบการณ์ของตัวเองหรือบางทีอาจจะเป็นเนี่ยอย่างเขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองได้ประสบพบปะแล้วเอามาพูดมาบรรยายโดยไม่มีหลักการในพระไตรปิฎกหรือในธรรมบทหรือในที่ใดที่หนึ่งมาอ้างอิงมันมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตรับรองเนี่ยนะอันนั้นจะบ่เหมาะสมเนี่ยมีคนมีโยมถามเข้ามาครับการแสดงปากเปล่านั้นมันสุ่มเสี่ยงไหมครับสุ่มเสี่ยงมากโดยความคิดเห็นของตัวเองบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดนะบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดแต่ว่าในการมีหลักธรรมมีข้อธรรมะยืนยันคำทำนายของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มีคนเอาคำทำนายของพระในประเทศไทยนะเกี่ยวกับเรื่องสงครามเนี่ยนะมาลงใน YouTube มาลงใน YouTube เนี่ยก็มีหลายอยู่ครับของหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี้มันมีสมัยเหรออันไอ้ทางพม่าอะไรอย่างหมอดูอีทีนั่นแหละครับครับนี่โยมถามมีโยมถามมาว่ามีโทษประการใดมีโทษประการใดมันขึ้นอยู่กับเรื่องที่นำมาเสนอนำมาพูดนั้นนะเรื่องที่จะอู้ปากเปล่าเนี่ยนะมันด้วยที่ว่ามันมีหลักการในทางศาสนาหรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตรับรองได้ว่าไว้เนี่ยนะอันนี้ก็มันสุ่มเสี่ยงที่ว่าจะเป็นถ้าพระเฮาอู้นี่ก็สุ่มเสี่ยงจะเป็นเขาเรียกอย่างก็ข้อที่4อ่ะปาราชิกข้อที่4อุตริมนุษย์อุตริมนุษยธรรม
การกล่าวในสิ่งที่ว่าไม่เป็นความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะอันนี้สุ่มเสี่ยงมากนะนี่นิยมถามมาว่ามีสุ่มเสี่ยงเป็นประการใดการพูดปากเปล่าโดยไม่มีหลักการหลักเกณฑ์นะไม่มีหลักการประกันได้แล้วว่าที่ผมถามมาเสี่ยงมากอันนี้เสี่ยงมากที่แล้วประกันได้ว่าที่ผมมาเรียนถามอาจารย์ถึงวันนี้ผมมีหลักฐานหลักการอาจารย์หลักฐานอาจารย์หลักฐานในทางอย่างน้อยในธรรมบทเนาะครับผมมีในธรรมบทแล้วไตรปิฎกอยู่ในอย่างก็ได้ว่าเนี่ยอริยสัจสี่อ่ะมาในธรรมบทมีน้อยเดียวจะมาขยายในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสามครับครับครับคนจริงคืออยู่ในหลักมักมีองค์แปดมากมีองค์แปดก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่มากมีองค์แปดเอาปัญญาขึ้นก่อนเลยนะย่องย่องในเรื่องของปัญญานี่แน่นอนมีความเชื่อและความศรัทธาในต่างกันครับเสี่ยงแต่ว่ามันจะบ่เสี่ยงเพราะว่าถ้ามีหลักธรรมมีหลักธรรมต้องมีหลักธรรมครับเผื่อว่าหุ้นส่วนธรรมต่างๆก็เข้าใจแล้วก็จะได้เสริมได้ครับเสริมได้ครับได้นิยมเขาเป็นห่วงว่าไอ้คนที่พูดปากเปล่าเอาความคิดเห็นของตัวเองมาพูดมาแสดงนั้นมันมีการสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้บางทีอาจจะเป็นจริงบางทีอาจจะไม่เป็นจริงทีนี้ในทางวินัยอย่างเช่นในสมมติว่าปาราชิกเนี่ยอุตริการอวดอุตริเนี่ยถ้าเป็นจริงเนี่ยก็ยังปรับอาบัตินะครับอาบัติปาจิตตีครับต้องเป็นอาบัติปาจิตตีแต่ถ้าไม่จริงเป็นปาราชิกเลยครับผมถ้าไม่จริงเป็นปาราชิกเลยอันนี้เสี่ยงมากเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่เรียนถามอาจารย์เนี่ยมันเป็นข้อที่จริงนะอาจารย์ครับอันนี้เป็นข้อที่มีมาแล้วในมีมาแล้วมีผ่านมาแล้วมีตัวอย่างผ่านมาแล้วถ้าจำธรรมบทไม่ได้แต่พูดเข้ากับธรรมและวินัยได้นั้นเหมาะไหมครับมีคำถามมาครับถ้าจำธรรมบทไม่ได้แต่พูดเข้ากับธรรมะและวินัยได้นี่จะเหมาะไหมเหมาะครับอันนี้เหมาะเนาะครับแต่ว่าเพิ่นจะจำพระไตรปิฎกมาได้นะจำพระไตรปิฎกมาได้จำในหลักการที่มีมาในธรรมบทนี่เพิ่นจำมาได้แต่ว่าเวลาเวลาบรรยายเนี่ยมันจะถูกต้องตามหลักธรรมอันนี้เหมาะสมอยู่เนาะครับผมฉลองชัยยานะ49เล่มนะพระไตรปิฎกมี49เล่มมั้ยเหรอจ๊ะครับ45ครับ45เนาะครับ45ถ้าแบบมีมีอรรถกถาตัวนั้น81เล่มครับ81เล่ม81เล่มยังอ่านมาถึงได้จ้ะครับอ่านยังมาจบเล่มนะครับที่38ทีนี้ท่านยังมาจบเล่มจ้ะครับอันนั้นมันมีอรรถกถาลงตัวครับผมพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตลาดชวิทยาลัยอันนั้นมันมีอรรถกถาเอาอรรถกถาที่พระเถระทั้งหลายนำไปอธิบายอย่างหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์อย่างเนี้ยในคัมภีร์วิสุทธิมรรคในคัมภีร์ต่างๆหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์เนี่ยอย่างมังคลาธาธิปนีจักรวาลธิปนีอย่างต่างๆเนี่ยที่เป็นที่เปิ้นอธิบายไปเนี่ยแล้วในหนังสือพระไตรปิฎกที่ว่ามี81เล่มเนี่ยเปิ้นจะเอาของอรรถกถาทั้งหลายมาลงตัวครับหลวงพ่อกิตติเมธีนะครับกิตติเมธีวัดราชนาดาว่าอย่างไรจำได้เดี๋ยวมีโยมคอมเมนต์เข้ามาว่าการแสดงธรรมะยกมือยกไม้และพูดไปด้วยเหมาะไหมการยกมือนี่การแสดงลักษณะต้องมีพอสมควรสมมติว่าจะว่าธรรมะที่มี3ข้อแล้วยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเนี่ยอย่างยกขึ้นมาอย่างนี้นะ1ก็ว่าไปพระพุทธ2พระธรรม3พระสงฆ์อย่างนี้นะการยกไม้การใช้มือประกอบในการพูดนี่ก็พอสมควร
อย่าเที่ยวยกน่นยกนี่วุ่นวายไปหมดนี่มันก็ไม่เหมาะสมครับผมแต่ว่ายกเป็นบางครั้งบางคราวยกเป็นบางครั้งบางคราวข้อที่8นะจ๊ะครับที่ยังไม่ได้ตอบเลยครับครับนิมนต์ครับข้อที่8ที่ถามอาจารย์แกครับถ้าที่7ตะกี้นี่ข้อที่7ครับข้อที่7ยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้ตอบเลยครับยังไม่ได้ตอบเลยมาถึงเดี๋ยวมันใจข้อที่7ว่าไปแล้วเหรอข้อที่เจ็ดก็ที่กินเจือกถ้าที่ฟันเจือกนะที่ฟันเจือกลงไปฟันเจือกลงไปแล้วก็มีหมาแก่ๆมากินเจือกหมดอ่ะมันข้อที่เจ็ดครับผมอันนี้เปรียบเปยในปัจจุบันนี่นะมันก็เหมือนกับว่าคนที่เอาสมมติว่าเมียเนาะเมียกับผัวหรือผัวกับเมียก็ตามเนี่ยที่หาเงินหาทองมาแล้วคนจ่ายคนที่รับเงินรับทองเนี่ยเอาไปจ่ายคือในทางที่ผิดในทางที่บ่ดีนอกใจสามีเอาเงินไปคือใช้จ่ายคือกับจู้กับเจิงเหี้ยแล้วอย่างเมื่อผ่านมาเมื่อสัก 4-5 ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องของคนที่ไปทำงานต่างประเทศในก็ตามอย่างซาอุกาประเทศนั่นประเทศนี้อย่างปัจจุบันนี้ไปอิสราเอลอย่างได้ส่งเงินมาบ้านเนี่ยส่งเงินมาบ้านมาให้เมียใจต่างบ้านเนี่ยเมียไปมีจู้เหี้ยเอาเงินนั่นไปจ่ายให้กับไปจ่ายให้ไปคือคนอื่นไปจ่ายไปจ่ายเหี้ยอย่างเนี่ยอันนี้ลักษณะเดียวกันเนี่ยครับอย่างที่ต้นว่ากันว่ามาตอนไปก็เสียหน้าพิกมาเสียเมียอย่างเงี้ยฮะนะครับครับผมที่โบราณเขาว่าไปเสียนามาเสียเมียเนี่ยครับครับอันนี้ลักษณะเดียวกันเนี่ยครับที่มีนะครับประจักษ์เขาทุ่งเงือกชาววังเนี่ยผมว่าผู้หญิงมาประจายนะครับครับมันมีถึงสองฝ่ายครับมีถึงสองฝ่ายกับไปติดยาติดอย่างต่างๆให้เงินเมียก็มีนะจ๊ะครับครับค่ารันปนแตงกับก็มีนะจ๊ะครับครับทุกวันนี้มีนะมีเป็นข้าวทุกวันนะจ๊ะครับมีเป็นข้าวทุกวันยอมสมจิตเข้ามาแล้วสมจิตกันทาอ้าวสาธุข้าวฟันลันแตงกันครับเพราะสาเหตุแบบนี้ครับไทยสตางค์เมียสตางค์แม่ตังค์พ่อไม่ได้นะมันมีเรื่องเวลาข้าวฟันลันแตงกันถึงวันนะจ๊ะครับครับกระจายก็มีนะครับไม่ยิงมีอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ยิงอย่างเดียวครับกระจายก็มีครับกระจายก็มีโอ้นี้ก็อย่างที่โอ้ได้จ้ะครับมูลนิธิขาดสินขาดธรรมนะจ๊ะครับก็แน่นอนครับแน่นอนบางทีก็บางทีหูอยู่ก็มีบางทีเป็นคนที่มีชื่อมีเสียงมีการศึกษาสูงหูศีลหูธรรมแต่ว่าความประพฤติเนี่ยมันละบ่ได้มันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมในมันมีคนกล่าวว่าหูหมดก็อดบ่ได้เนี่ยหูหมดอดบ่ได้หมู่กินเหล้าเมายาก็เหมือนกันนะบัดพ่อไปเพียงเขามาได้เนอะหมู่นี่มีความหมู่เนอะหมู่ที่เมาเหล้าเนี่ยอย่าไปว่าพ่อมาได้ละอย่างเขาได้ถ้าเขาเมาเนี่ยเขามีความหูว่าโทษเขามีมาก่อนแล้วครับมีความหูมาก่อนแล้วแต่ว่ามันไปติดเหล้าเหี้ยไปไปบัดได้ทำตามที่ได้ห่ำได้เฮียนมาเนี่ยครับมีมาน้อยแล้วก็น้อยก็นานเนี่ยมีมาน้อยมีครับก็นานที่นอนกลางถนนก็มีครับแล้วเมายานอนกินเพื่อหมานะว่าเมื่อมูกินเพื่อหมานะครับมีพ่อน้อยพ่อนานก็มีครับมีครับอันนี้ครับลักษณะที่ว่าในข้อที่7เนี่ยนะในข้อที่7สักข้อครับเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้สักข้อเดี๋ยวว่าวันนี้เดี๋ยวจะต้องได้ออกรายการก่อนเวลาหน่อยจะมีธุระเดี๋ยวจะได้มีธุระไปติดต่องานขอข้อที่8ทำข้อเดียวจะรับได้ครับครับครับนิมนต์ครับฝันว่าพระเจ้าประเสริฐที่กุศลฝันว่าตุ่มน้ำที่เต็มเปี่ยมตุ่มเต็มตุ่มวางอยู่ประตูวังครับแวดล้อมไปด้วยตุ่มเล็กๆเป็นนั้นนะแต่
คนยังบ่ตักน้ําใส่ตุ่มที่ยังตักน้ําใส่ยังใส่ตุ่มที่เต็มอยู่จนล้นแหมแล้วล้นแหมครับรัวโดยที่บัดเหลียวพอตุ่มน้อยๆที่วางข้างๆเลยมาใส่เลยอันนี้พุทธเจ้าก็ทํานายว่าในอนาคตเมื่อศาสนาเสื่อมคนเป็นใหญ่หรือมีอํานาจจะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้น้อยครับคนที่รวยอยู่แล้วก็จะปิดก็จะมีคนตกหารายได้มาส่งเสริมก็รวยยิ่งขึ้นเหมือนกับฝูงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ที่เต็มไปด้วยควาที่เต็มไปด้วยจนล้นแล้วล้มแหมครับ ครับก็อันนี้ก็ดูปัจจุบันนี้ก็จะมีเหมือนกันเนอะมีเหมือนกันครับในปัจจุบันนี้บอกว่าจะในบ้านเฮาในต่างประเทศในที่อื่นๆไหนๆก็จะมีอยู่มันน้อยครับมีขึ้นมาเหมือนน้อยเลยในเรื่องของที่ว่าการไปสนับสนุนไปสนับสนุนอย่างก็ที่ว่าที่คำทำนายคำนั้นบอกว่าผู้น้อยจะเบียดเบียนเอาเปรียบผู้น้อยครับจ้าผู้ใหญ่เบียดเบียนผู้น้อยผู้มีอำนาจครับผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจนี่ก็จะเบียดเบียนผู้น้อยมันก็ใส่ใจใต้โต๊ะบนโต๊ะนั่นแหละจ้าครับฮะมันก็ใจใต้โต๊ะบนโต๊ะนั่นแหละครับข่าวแน่นอนเรียบเสมือนว่าขอเลื่อนลดเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซื้อตรงนี้นะครับซื้อตำแหน่งซื้อยศซื้อตำแหน่งโดยการการันตีเอาเงินไปการันตีก็เลยคนที่บ่มีเงินคนที่บ่มีเงินนั่นก็เลยสู้บ่ได้สู้บ่ได้สู้กับคนที่มีอำนาจมีเงินในการที่จะไปแข่งขันหรือบางทีอย่างระดับโลกเลยนะอย่างระดับโลกเลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายที่มีอำนาจฝ่ายที่มีเงินเนี่ยก็เงินไปแจกเอาเงินไปแจกโอ้ประเดี๋ยวนี้หลายพันเนอะหลายพันมันมีการเลือกตั้งนี่ก็แล้วมูที่มันมีเงินเนาะพรรคที่มีเงินแล้วพรรคที่นี่ก็จะสู้มาได้อันนี้เป็นการเอาเปรียบที่ผ่านมามีนักครับในปัจจุบันนี้ก็มีฮื้อหันอยู่เหมือนกันแต่บางแต่ที่แต่การนี่การเลือกตั้งที่ผ่านมานี่มูแจกเงินแบบใครได้เฮ้ยอย่างมีบางพรรคที่บัดแจกเงินได้รับการเลือกตั้งมีคนเลือกนักอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอาจารย์สรุปทั้งสามข้อเนี่ยครับสี่ข้อที่ถามวันนี้ครับเริ่มจากข้อที่สี่เนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้ได้สี่ข้อเนี่ยวันนี้ได้สี่ข้อสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าข้อเอาอย่างครับฮะสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้วันนี้ได้ห้าข้อโดยเฉพาะอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของกินสินบาทขาดสินบนเนาะเรื่องของกินสินบาทขาดสินบนใต้โต๊ะใต้ตังโอ้มีนักมีนักคนที่ประสมควรจะได้ก็ได้ก็มีเพราะอย่างเพราะว่ามันมีความรู้มันมีความสามารถแต่ว่ามีเงินน่ะเนี่ยอำนาจนี่มันจะไปเอาเปรียบกันแบบนี้นะแต่ว่ามีเงินเอาเงินไปแจกเอาอย่างซื้อเอาอย่างซื้อเสียงขายเสียงกันเรานี่เป็นต้นนะเหตุการณ์แบบนี้นี่อย่างข้อที่8เนี่ยมันมาเข้ากับธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทำนายความฝันไว้แล้วก็แทรกธรรมะอยู่ด้วยผมไปทำด้วยการแสดงธรรมนั้นควรพูดคำหยาบหยาบเหมาะหรือไม่โอ้แน่แน่แน่นอนแน่นอนคำหยาบบอกว่านี่จะอู้คำหยาบ
ครับผมหมอแน่นอน ครับต้องเป็นคำสุภาพเรียบร้อยความหยาบนี่ไม่เหมาะผมไปทำธุระก่อนนะครับโอ้เอาละเนี่ยแม่โยมที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสาธุสาธุโมทนาขอบคุณมากที่เข้ามาคอมเมนต์นี่ครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามาถามต่างๆก็เป็นประโยชน์ดีสำหรับผู้ฟังนะแต่คำตอบถ้ามันไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องขออภัยเนาะขออภัยด้วยครับผมขออภัยด้วยครับครับขออภัยด้วยสรุปตั้งแต่ในข้อที่4โอ้พอลืมมาแล้วเนี่ยเอาวันนั้นไปใช่เนาะหมาจิ้งจอกมาขี้ใส่ไปขี้ใส่ถาดเนาะครับผมหมาจิ้งจอกมาขี้ใส่ถาดนะแล้วก็ม้าสองปากม้าสองปากแล้วก็ฟันเจือกมีหมาแก่ๆมากินเห็นมดใช่แล้วก็อันสุดท้ายข้อที่8นี่ก็คืออย่างว่าข้อที่8นี่ใส่บาตรเนาะใส่บาตรหรือหมาอันก็ใส่บาตรใส่ตุ่มเหมือนกับเอาน้ำใส่บาตรใส่ตุ่มมันก็ไหลไปหาคนที่มีอำนาจวาสนามีเป็นที่เป็นคนร่ำคนรวยส่วนก็ไปเอาเปรียบกับคนยากคนจนเอาเปรียบกับคนที่มีเงินมีทองมาสามารถทำเหมือนกับตัวเองได้อันนี้พอสรุปเนื้อหาสาระต่างๆวันนี้โอ้ต้องขอบคุณมากเกิ่งนะเนอะเดี๋ยวนี้ได้เกิ่งละ8ข้อยังเหลือแถม8ข้อเอาวันต่อไปเนาะครับผมเอาโอกาสต่อไปครับโอกาสต่อไปขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมครับ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 สวัสดีดีครับสวัสดีครับผมจะสวดมนต์แล้วก็จะไปงานศพครับเอาไปงานศพไปหอมศพเพิ่นครับไปหอมศพที่ไหนไปที่ปัจจัยนะครับพอดีเพื่อนคนที่ใกล้ว่าแต่คนตายครับโอ้ไปที่บ้านครับดีดีดีครับครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับส่งเคราะห์เป็นยมอุปถากยมอุปถากฟังเทศฟังเทศฟังสวดอย่างเงี้ยครับไม่ได้นอนนะครับฟังเทศฟังสวดเนาะไม่ได้ฟังแล้วจ้าผมจะไปหอมผมไปไหนครับไปหอมแล้วอยู่พิกมาล่ะไม่ได้สวดมนต์ได้จ้าครับฮะจะพิกมาสวดมนต์อยู่ครับหมายถึงว่าจะพิกมาสวดมนต์ที่วัดนี่ครับผมพิกมาสวดมนต์อยู่ครับอ๋อครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับผมไม่จ้าครับนะครับจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปมาไปทั้งสองเลยแล้วก็ผู้พูดก็จะไปเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เกือบจะบ่าย5 โมงเย็นแล้วเนี่ยเกือบจะ10 นาฬิกาก็มีธุระในเรื่องของการติดต่องานการสร้างวิหารเรื่องช่างออกแบบเรื่องช่างออกแบบยังไม่เสร็จตอนนี้กำลังดำเนินการนะตอนแรกว่าจะสร้างวิหารคดเหมือนวัดพระธาตุดอยสุเทพแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ได้ก็ทำวิหารอย่างเดียวแต่ว่าเป็นวิหาร2 ชั้น 3 ชั้นขึ้นสูงขึ้นไปข้างบนเนื่องจากว่าเนื้อที่มันแคบเขาไม่ให้เต็มเนื้อที่เนื้อที่มี1 ไร่กว่าๆมี1 ไร่กว่าๆ1 ไร่กับ 1 งานถึง2 งานแต่ว่ามันเป็นลักษณะยาวเพราะนั้นการที่จะสร้างอาวรวัตถุให้เต็มพื้นที่เลยนี่เขาทางเทศบาลเขาไม่ยอมเราต้องออกแบบใหม่กำลังติดต่อประสานงานกับทางช่างที่จะออกแบบนะพอใจที่เป็นอยู่ก็ไปธุระแล้ววันนี้เข้ารายการมาประมาณ1 ชั่วโมงประมาณ1 ชั่วโมงเพราะว่าเข้ารายการตอนแรกก็ช้าไปหน่อยเป็นเกือบชั่วโมงก็ต้องขออภัยนะสำหรับวันนี้ก็โอ้มีหลายท่านที่เข้ามารายการตามใจผู้ฟังนะ
ตามใจผู้ฟังตามใจผู้จัดวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในร่วมในรายการนะคือความจริงปะหน้าธรรมาสไว้ปะหน้าธรรมาสไว้วันนี้ในเรื่องของความคืบหน้าความคืบหน้าของเหตุการณ์ความคืบหน้าของเหตุการณ์ในโลกโดยเฉพาะเรื่องของการสงครามในพม่าในยูเครนในกาซาสามสนามนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะร้อนแรงตอนนี้ก็ถ้าสหรัฐประกาศว่าจะไม่สนับสนุนอิสราเอลถ้ายังดำเนินการนะแบบเข้าไปในราฟาอันนี้สุดท้ายสุดเลยนะสุดท้ายสุดที่ผ่านมาซึ่งอิสราเอลก็ได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปทำสงครามในฉนวนกาซาด้วยเหตุผลของเขาด้วยเหตุผลของอิสราเอลในการที่จะกวาดล้างกลุ่มฮามาสให้หมดไปไม่ให้เป็นเส้นน้ำในการที่จะมารบราต่อสู้กับตนเองเขาเรียกปฏิบัติการของตนเองเนี่ยสงครามนี้ว่าเป็นการป้องกันตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองอันนี้ก็สืบเนื่องมาหลายวัน4เดือนกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องสืบเนื่องมานานนี่ก็เป็น70 80ปีนับตั้งแต่ที่เข้ามาดำเนินการก่อตั้งประเทศอิสราเอลเลยทีเดียวในเขตแถบพี่น้องชาวปาเลสไตน์อยู่นี่อันนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายนี่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างการแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาคือหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมมีหัวข้อเดียวกันนี่แหละอเปสัตตาอเวลาหนตุอภยาประชาหนตุอานิคาหนตุสุขีอัตตานังปริหะลันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายในโลกไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันไม่เบียดเบียนกันรักษาตัวรักษาตนให้มีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะมีความปลอดภัยมีความเสมอภาคนะมีความปลอดภัยมีความเสมอภาคเราเรียกว่าสิทธิมนุษยชนนะมีสิทธิมนุษยชนก็คือมีความเสมอกันในสังคมไม่เอารัดเอาเปรียบกันมากอารุ่มอรวยแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเราก็อย่างว่าได้แต่เรียกว่าได้แผ่เมตตาถึงแม้ว่าเป็นการแผ่เมตตาไปโดยไม่ได้เจาะจงนะโดยไม่ได้เจาะจงก็ตามหรือว่าเจาะจงลงตรงลงไปนะเจาะจงลงไป
ในเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยจิตบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์นะได้แต่แผ่เมตตากรุณาให้สุขสันต์ให้พ้นเวรภัยพานหยุดล้างผลาญฆ่ากันตายเป็นมนุษยชนมีสิทธิ์ล้นมากเหลือหลายทั้งผู้หญิงและชายเท่าเทียมกันทุกๆคนขอเจริญพร